ข้อมูลเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลหลักฐานสําคัญนะครับผู้ชมครับที่จะเอาผิดกับทางทีมของผู้การชนบุรีในกรณีการอุ้มรีดทซัพย์แก๊งพนันออนไลน์ครับร้อล้านซึ่งตอนนี้เนี่ยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับผู้การชนบุรีและก็ทีมต่างๆ8ปมาด้วยกันเนี่ยคือคลิปที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านของในเป้ เจ้าของวลีที่ว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาแหละครับก็คือไอ้เป้หัวโจกเวบพนันที่ถูกตำรวจจับกลุ่มนี่แหละปรากฏว่าในคลิปเราก็เห็นว่ามีการเข้าตรวจคนบ้านจริงนะครับประเด็นแรกแต่ตามกฎหมายเนี่ยเมื่อมีการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยต้องนำตัวผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยไปที่สอทท้องที่บ้านในเป้อยู่ในพื้นที่ของคลองสามวากรุงเทพนี่ครับแต่ทีมชุดจับกลุ่มกลับนำตัวในเป้ขึ้นรถตู้และไปที่กองครับการตารวจภูธรจังหวัดชนบุรีนี่ ทีมชนบุรีจับก็จริงครับแต่ตามกฎหมายต้องไปที่ท้องที่ไปดำเนิคดีกันไปแจ้งความไว้อย่างนั้นมีการพาพีิกรับการตรวจภูทธรจังหวัดชนบุรีไปในห้องผู้การชนบุรีไปทําอะไรไม่รู้ครับนั่นแหละครับก็เป็นสตรอรี่อย่างตามที่เกิดขึ้นที่ใครได้ตามข่าวก็จะเห็นครับซึ่งประจวบกับกล้องวงจรปิดที่กองรับการตรวจภูธรจังหวัดชนบุรีก็เห็นว่าตํารวจเนี่ย คุมตัวในเป้ที่ใส่ชุดสีขาวนะครับไปที่กองบังคับการจริงในช่วงเวลาประมาณเย็นๆของวันเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมจึงเกิดกระสาบึรนมานียแหละตรงนี้แน่นอนผิดกฎหมายนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมคือจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะบันทึกภาพได้ครับว่ามีการนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปที่อาคารตั้งแต่ชั้น1มีตํารวจคุมตัวในเป้นใ,นเปใส่เสื้อขาวนะครับพาขึ้นไปบริเวณชั้น2 ห้องทํางานของผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดชนบุรีนี่ในเวลาประมาณ18ปนาฬิกานาทีของวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันเดียวกันกับที่ตำรวจได้แหละครับเข้าตรวจค้นจับกุมในเป้ที่บ้านพักย่านคลองสามวาซึ่งการคุมตัวในเป้นะครับที่บ้านพักเนี่ยแล้วก็ไม่ได้นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่สอนนคอณายาวพื้นที่บ้านของในเป้เนี่ยก่อนจะพบว่าในเป้เนี่ยถูกนำตัวไปที่กองบังคับการตำรวจชนบุรีครับ และถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกทรัพย์สินภายในห้องทํางานของอดีตผู้การชนบุรีจนกระทั่งบิ๊กโจ๊กนะครับรองพบรตรเนี่ยเปิดเผยว่าการการะทาดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิดตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานหรือว่าพรบอุ้มหายซึ่งอาจจะเป็นกรณีแรกที่มีการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังพรบรนี้บังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่ครับขณะที่ความผิดตามกฎหมายนะครับที่ตํารวจไม่ทําตามพรบรป้องกันและปราบปรามการอุ้มทรมานเนี่ย ก็คือในมาตรา22เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้รับผิดชอบเนี่ยต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกลุมครับแล้วก็ควบคุมจนก,กระทั่งส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลนั้นกล่าวไปเว้นแต่นะครับเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถกระทําได้ก็ให้บันทึกเหตุนั้นเป็นหลักฐานบันทึกไว้ในการควบคุมตัวซึ่งบทกฎหมายในพรบนี้เนี่ยไม่ได้กําหนดโทษเอาไว้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ทาผิดเนี่ย ก็จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งนี่ครับละเว้นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั่นเองนี่ก็ต้องติดตามต่อนะครับผู้ชมว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะไปจบอะไรงไงเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจที่ถูกกล่าวหาก็สองคนนั้นปฏิเสธนะครับจากไซเบอร์เพราะว่าทางทีมชนบุรีเนี่ยขอกาลังสนับสนุนไปก็ไปทําตามหน้าที่ทําเสร็จก็กลับคําถามก็คือว่าตัวผู้การชนบุรีเนี่ยเดี๋ยวจะมีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน5วันนี้ครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการเศรากีมากครับ